เอาละครับเรื่องเด็ดเรื่องร้อนบอกตรงว่าดราม่าเรื่องราวของสวเกตนะครับสวอันดับหนึ่งที่ได้คะแนนสูงสุดนะฮะก็กลายเป็นว่าการที่เธอนั้นได้คะแนนสูงสุดทำให้เธอนั้นต้องเป็นข่าวนะฮะอยู่ๆก็มาออกรายการกรรมกรข่าวกับคุณสรยุทธ์นะฮะคุณสรยุทธ์ก็ขยี้ซะจนบอกว่าเธอนั้นน่าเจื่อนเลยทีเดียวนะฮะเธอนั้นต้องสปีกอังกฤษเพราะว่าเธอนั้นมีดีกรีการจบปริญญาเป็นถึงขั้นว่าเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์นะที่จบมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็โชว์ใบประกาศนียบัตรของแท้ว่างั้นนะฮะสิ่งนี้ทำให้กระแสสังคมนั้นวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาครับว่าเธอนั้นจบจริงหรือไม่จบจริงหรือไม่เพราะว่าการสปีกอังกฤษของเธอนั้นมันแปลกๆหูนะฮะในติ๊กโปรแกรมติ๊กต็อกก็ออกมาทำคลิปกันเยอะแยะมากมายจนทำให้เธอนั้นทัวร์ลงอย่างหนักและวันนี้จ่าโอครับเป็นทหารของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่นั่น20ปีออกมาแฉถึงความจริงว่าสถาบันที่เธอกล่าวอ้างนั้นมันไม่มีอยู่จริงก็ไม่ได้ขายปริญญาไม่สามารถซื้อปริญญาได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้ปริญญาด็อกเตอร์หรือว่าศาสตราจารย์มาง่ายๆนะคะพี่ยุทธมันจะต้องมีทำตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยของเขาส่วนในตัวหมอก็คือต้องส่งรายงานต้องทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศของตัวหมอเนี่ยจะลงในวารสารสกอปัสQuartile 2ที่หมอได้นะคะซึ่งการที่คนไทยเนี่ยจะทำวิทยานิพนธ์แล้วเอาไปลงสกอร์ปัสมันไม่ใช่ง่ายนะคะพี่ยศแล้วสกอร์ปัส Quartile 2ก็เป็น Quartile ที่เป็นวิทยานิพนธ์ค่อนข้างดีเยี่ยมจริงๆมันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอ่ะแต่ทำไมหมอกลับโดนกระแสสังคมแบบนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้ แต่คุณหมอพูดไปก็จะเป็นคนตรวจสอบนะค่ะวิทยานิพนธ์ของหมอทั้งหมดและงานวิจัยทั้งหมดจะขึ้นมาเลยที่ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศก็จะมีของสกอปัสมีทั้งเม็ดฮับนะคะซึ่งมีเกิน5เล่มซึ่งตามกฎเกณฑ์ของแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยศาสตราจารย์เนี่ยจะต้องได้งานตีพิมพ์ภาษาต่างประเทศเนี่ยเกิน5เรื่องนะคะซึ่งเราก็ทำตามเกณฑ์นี้มาตลอดไม่สามารถซื้อปริญญาได้ถ้าใครซื้อได้เนี่ยซื้อมาแล้วหมอจ่ายให้อีก10เท่าเลยมันไม่สามารถซื้อได้แล้วมันก็ไม่ได้ทำโอ้โหเคสของคุณหมอคนสวยคนดังผมนี่ขัดใจตรงไหนรู้ไหมตรงที่ปรึกษาด้านกฎหมายคุณทนายก็บอกว่าไปฟ้องเลยไปฟ้องตำรวจผิดผมจะไปฟ้องตำรวจทำไมนี่ครับเอามาให้ดูนี่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องการได้มาซึ่งสว.มาตรา77มานี่เลยมาดูวงเล็บ4ครับมาตรา77ผู้ใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เพื่อจูงใจให้ผู้อื่นสมัครเข้ารับเรียกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือถอนการสมัครหรือการกระทำใดๆอันไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ผู้นั้นหมดสิทธิ์ที่จะเลือกหรือได้รับเลือกหรือเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดโทษนะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีเคสนี้เข้าข้อไหนมาดูนี่เลยครับข้อ4หลอกลวงเขาไม่ได้หลอกลวงนะบังคับไม่ได้บังคับขู่เข็นไม่ได้ขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามอ่ะไม่มีใส่ร้ายด้วยความเท็จไม่มีมาดูนี่เลยหรือจูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติความรู้ความสามารถหรือชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สมัครใดเข้าไหมครับคอมเมนต์มาหน่อยว่าเข้ามาตรา77ข้อ4ไหมครับนะเข้าไหมครับดูข้อมูลดูข่าวสารดูโน่นดูนี่ไอเรื่องเขาจะไปนู่นนี่นั่นมันเรื่องของเขาผมไม่สนแต่การนำมาใช้ในการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกมันเข้าข่ายมาตรา77ข้อ4อันนี้ต้องขอบคุณคุณสมกกต.เก่าอ่ะนะจะรู้มาตรา77ข้อ4เขียนไว้ชัดเจนเลยคำถามผมคือมีคนไปร้องกกต.แล้วกกต.ว่าอย่างไงเหมือนเดิมกกต.ว่ายังไงนะครับออกมาพูดหน่อยนะครับอย่าหวงดอกพิกุล
นะครับที่ตอนก่อนสมัครนี่เขาไปทักไปทวงนี่ตอบโจ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 นี่นั่นตอนนี้เงียบเลยออกมาตอบครับว่ายังไงสำหรับมาตรา77วงเล็บ4นะรอฟังครับMy name is Kate Kamon Pryat Samai. I'm very happy to meet you today. And thank you for everyone. And I think this is the good day today. And I'm thank you. มุกมันคือแป้งอาจจะดันทุลังแล้วก็อาจจะผ่านกระแสมันคือแป้งมาได้เพราะดันทุลังแต่ครั้งนี้กับการที่จะแถและก็สู้ต่อไปว่าสถานที่ตรงนี้คือมหาลัยผมปล่อยให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ผมท้าเลยครับใครก็ได้ไปกระทรวงศึกษากับผมก็ได้นะครับมันไม่ใช่มหาลัยครับแต่ตอนเนี้ยผมสงสารประชาชนมากที่สุดครับเราจะต้องเจออะไรงี่เง่าแบบนี้อีกกี่ครั้งแล้วคนที่รู้ทั้งรู้อยู่แก่ใจว่าได้มาอย่างไรทำไมคุณไม่ละอายกับสิ่งที่คุณทำปากบอกทำเพื่อประชาชนแต่สิ่งนี้สิ่งในอดีตมันไม่ใช่ที่ลอสแอนเจลิสของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ใช่แคลิฟอร์เนียของประเทศฟิลิปปินส์นะครับมันคนละที่กันประเด็นสำคัญคือในการทำวิจัยต้องเรียนก่อนว่ามหาลัยแคลิฟอร์เนียเป็นสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการของรัฐแคลิฟอร์เนียโนอย่าอ้างครับมหาลัยที่ถูกต้องไม่จริงแล้วก็ประเด็นสำคัญคือมหาลัยมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วโลกนะครับผมไม่ได้ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาแต่เป็นการเรียนลักษณะคล้ายกับมหาลัยสุโขทัยหรือมหาลัยรามคำแหงถึงเวลาก็สอบถึงโอเคผมเข้าใจละว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมเวลาจะเข้าไปเสิร์ชใน Google เวลาทำไมมันหาไม่เจอคือแบบนี้ครับของอเมริกาเนี่ยเว็บไซต์อเมริกาที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่เขียนที่เป็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเนี่ย www.californiauniversity.edu.pe พี่น้องต้องจำไว้ PE มันย่อมาจากฟิลิปปินส์ถ้าของประเทศไทยก็จะเป็น TH นะครับ TH คราวนี้เนี่ยไอ้คำว่า EDU มันก็จะย่อมาจากคำว่า educationของอเมริกาเว็บไซต์อเมริกาเนี่ยถ้าเป็นเว็บธรรมดาก็จะว่าจุดด้วย .com นะครับแบบเป็นบริษัททั่วไปเว็บไซต์ทั่วไปส่วนของจ่าเนี่ยทำงานกระทรวงกลาโหมเว็บไซต์ของเราทุกอย่างจะจบด้วยคำว่าจุด .mil ก็ย่อมาจาก military แต่เราจะไม่มีตัวย่อด้วยจุด .pe จุด .th เหมือนประเทศไทยเหมือนฟิลิปปินส์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเว็บไซต์ตัวนี้นะครับของตัวนี้เนี่ยเว็บไซต์ที่เราจะไปหาข้อมูลได้มันก็ต้องอยู่ที่ californiauniversity.edu.pe เพื่อหลีกเลี่ยงหลีกหนีนะครับกับการที่จะตามต้นตอของมหาลัยนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าจุดด้วย PE เราก็เห็นในเว็บไซต์นี่คือมาจากเว็บไซต์โดยตรงเลยนะครับแล้วที่สุดของที่สุดเนี่ยเรามาทำความเข้าใจนะครับว่าทำไมมันถึงเรียกว่า California University เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมมาฟังกันครับตรงนี้มันจะงงๆหน่อยนะครับแล้วเหมือนการสับขาหลอกกับคำว่า university ของเราเนี่ยพอเราเห็น university automatic เลยนะครับเราจะคิดว่าเป็นมหาลัยแต่จริงแล้วมันไม่ใช่และนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันไม่ใช่เราพอเราเห็นคำว่า California University เราก็จะคิดว่าอ๋อ California University มหาลัยแต่จริงแล้วมันแค่ university ตรงเนี้ยไอ้คำที่อยู่ในบริษัทคำว่า California University เนี่ยไอ้คำว่า university เนี่ยมันคล้ายๆเหมือนหมู่บ้านเหมือนคล้ายๆเป็น area นั้นเรา area เนี้ยไอหมู่บ้านเนี้ยหรือว่าแอเรียเนี้ยเราเรียกว่า university และนี่คือหลักฐานครับมาตามมาดูครับคราวนี้เนี่ยไอตัวที่ผมเห็นนะเห็นไหม Hollywood High School Hollywood High School ก็คือหมู่บ้าน Hollywood เขาก็จะตั้งชื่อว่า High School ก็คือว่าหมู่บ้าน High School มันง่ายมากๆนะแล้วก็อย่างที่เราเห็นเดี๋ยวเรามาดูอีกภาพนึงอันนี้ก็จะอยู่ในเออร์วายในหมู่บ้านเออร์วายพอมันมีหมู่บ้านเออร์วายเราก็จะเรียกว่าเออร์วาย High School เพราะเรารู้ว่าหมู่บ้านนี้ไฮสคูลก็ระดับมัธยมก็เขาจะมาเรียนโรงเรียนที่นี่ก็คือแอเรียหมู่บ้านนี้ก็คือเออร์ไวน์มาดูกันครับต่อไป University High School อ้าวทำไมมันมาติดกับ University Town Center
ไอ้ทาวน์ University Town Center ก็เป็นตึกของมหาลัยที่เราคิดว่าเป็นมหาลัยแต่มันไม่ใช่ไงมันแค่อยู่ใน Area University ไอ้คราวนี้ไอ้บริษัทที่เขาไปตั้งชื่อเนี่ยเขาก็เอาคำว่าแคลิฟอร์เนียอยู่ข้างหน้าแล้วก็มันอยู่ใน Area ของ University เห็นไหมมัธยม University คือหมู่บ้านนี้คือหมู่บ้าน University มันก็มี High School University ไอ้ที่ตัวแปรเนี่ยเราถึงบอกไงเวลาเราเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยมันไม่ได้พูดว่ามันเป็นมหาลัยมันพูดว่ามันเป็นสถานที่ที่มีพี่น้องที่จากอยู่ต่างแดนอยากเอาวุฒิมาเทียบไม่ใช่ถือว่าเทียบด้วยซ้ำแค่มาตรวจสอบว่ามันเป็นเครดิตที่จริงอย่างกับถ้านี่มาจากจุฬาทางอเมริกาก็อยากจะรองรับไอ้บริษัทตรงนี้ก็จะรองรับว่าเนี่ยจุฬาเป็นโรงเรียนที่ดีนะแล้วก็คอนเวิร์ตให้มันเป็นวุฒิปอตรีจากจุฬาในการที่เอาไปนำเสนอสมัครงานในอเมริกาอย่างไรก็แล้วแต่มันสลับซับซ้อนมากๆเพราะว่าเว็บไซต์อ่ะมันไม่ได้อยู่ในอเมริกาอยู่แล้วเพราะมันจบด้วยคำว่า PE ก็คือฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยคือมันไม่ใช่ยูนิเวอร์ซิตี้ไงแต่ว่ายูนิเวอร์ซิตี้คำนี้ที่มันพูดถึงเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านคือ area แล้วเขาก็เลยเอามาตั้งชื่อเหมือนชื่อร้านก๋วยเตี๋ยว University นึกภาพออกไหมแต่ว่าไม่ใช่มหาลัย University หรือว่าเป็นข้าวมันไก่ University มันก็เป็นการตั้งชื่อให้มันดูแต่ว่ามันไม่ใช่แต่สิ่งที่สุดของที่สุดดูภาพต่อไปครับที่สุดของที่สุดก็คือว่าไอ้ University Tower เนี่ยนะตรงเนี้ยนะผมต้องเอียงหน่อยมันติดกับมหาลัยเออร์ไวน์ Universityแคลิฟอร์เนียเออร์ไวมันอยู่ในเอเรียไงเห็นไหมใครถ้าคุณอยู่ในเขตเออร์ไวมันก็เลยต้องตั้งชื่อว่าเออร์ไวแต่ว่ามันอยู่ในทาวน์คอมมูนิตี้ที่อยู่ในเวอร์ซิตี้ดูอาจจะฟังงงๆนะแต่สรุปแล้วไอ้คำว่ายูนิเวอร์ซิตี้ที่เราเข้าใจกับไอ้ที่ออกปริญญาเนี่ยคือมันไม่ใช่เลยสรุปแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่คล้องจองกันเลยอุ้ยน่ากลัวมากๆนะคราวนี้มาทำเข้าใจแบบลึกซึ้งว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับที่สถานที่นี้พี่น้องครับคือจ่าไม่ได้ต้องการอะไรครับไม่ได้มาดิสเครดิตไม่อยากให้ใครเสียนะครับแต่ว่าเรารับไม่ได้ในการที่จะให้บุคคลนึงมาอ้างของอเมริกาว่ากระทรวงการศึกษาของอเมริการองรับรองว่านี่คือมหาลัยจริงมันไม่ได้เป็นมหาลัยอย่างที่จ่าได้อธิบายไปตอนต้นนะครับว่าแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้มันก็ไม่ต่างจากข้าวมันไก่ยูนิเวอร์ซิตี้หรือว่าไก่ทอดยูนิเวอร์ซิตี้หรือต้มแซบยูนิเวอร์ซิตี้หรือลาบดิบยูนิเวอร์ซิตี้นะครับเพราะว่ายูนิเวอร์ซิตี้ตรงที่เราเห็นตรงนี้มันไม่ใช่ว่าแปลว่ามหาลัยหรือว่าฮาร์วาร์ดยูนิเวอร์ซิตี้เหมือนที่เราคุ้นเคยกันนั่นคือโรงเรียนแต่ยูนิเวอร์ซิตี้แคลิฟอร์เนียในตัวนี้เนี่ยมันชื่อบริษัทการรองรับรองเอกสารจากต่างด้าวหรือต่างประเทศเพื่อให้รองรับเอาไปสมัครงานในอเมริกาแค่นั้นจริงๆมันเป็น evaluation นะครับ evaluation ก็แปลตรงๆไม่ต้องไปซับซ้อนอะไรมากมายและจะฟันธงได้เลยว่า4199 Campus Drive แล้วจ๋าก็ไปเหยียบตรงตึกนั้นมาแล้วแล้วตึกไอ้ขาวๆเนี่ยจ๋าก็ไปมาแล้วเมื่อคืนนี้สรุปแล้วไปถามยามมาแล้วมันไม่ได้เป็นตึกโรงเรียนมันเป็นตึกห้องเช่าเป็นตึกพวกทำธุรกิจบริษัทต่างๆเขาเช่าเป็นแต่ละห้องเขาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มหาลัยมันฟันธงไปเลยแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันแปลกอยู่อย่างนึงคือมันกล้าทำใบปริญญาแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นหลักสูตรปริญญาต่างๆนะครับส่วนที่มีหลายท่านมาบอกว่าโอ้เขาทำวิทยาเขาเรียกว่าอะไรนิสิตหรือเปล่าครับหรือว่าผมก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะวิทยานิพนธ์หรือเปล่านะครับคือ transcript หรือว่าใบเรียนหรือว่าเกรดต่างๆเนี่ยมันเป็นเอกสารที่สร้างขึ้นมาได้อยู่แล้วสร้างขึ้นมาได้ผมก็สร้างได้ใครก็สร้างได้เพราะใครจะไปเอาผิดอ่ะใครจะไปจับผิดเขาอ่ะมันไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในระดับสูงแล้วยังกล้าเอามาอ้างว่าเป็นมหาลัยจริงผมขอฟันธงไม่ใช่มหาลัยจบข่าวปิดอายนะบ้างครับอายบ้างผมจะลงท้ายแบบนี้นะครับบอกแล้วว่ามันเป็นมหาลัยมันก็คือมหาลัยไงเพราะมันคือแป้งก็มันคือแป้งอันนี้ไม่ได้ใช้อารมณ์แต่มันไม่ต่างกับสิ่งที่เขากำลังทำในอดีตและเขากำลังจะทำกับโรงเรียนนี้ที่มันไม่ใช่โรงเรียนเลยขอฝากเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
Hi, sir. You got clothes? Oh, okay. This is not a college, right? This is just an office building. Office building. Okay, okay. I just want to make sure. I see the... Thank you, sir. Thank you. Appreciate it. เดี๋ยวลองเมามอยฝอยน้ำลายกันเดี๋ยวเด็กคุยกับเด็กก่อนHey, I'm sorry to interrupt your conversation. Are you guys going to Irvine University? 10-12 years ago. 10-12 years ago, okay. Do you ever heard the college name California University? Like of Irvine or? No, just California University. No? No. Okay. Unless we're talking about like Berkeley, Cal. No, it's straight up just California University. Oh, is that what you're Yeah, and the GPS kind of brought me this. So are you supposed to, like, what is this for? Like, for so, no, not at all, because, so they were talking about this facility ish. Oh, are those the cross streets? No, not cross streets. It's like an actual university called California University that they will evaluate a foreign education and willing to give us a PhD. Oh. Yeah, sketchy, huh? Yeah, I don't know. Because she's a student now at ECI for her. Yeah, and okay, all right. So, well, appreciate for your conversation, though. Thank you. That's strange. Thank you. โหฝรั่งยังงงไก่ตาแตกอ่ะ California University คืออย่างไงบอกเป็นไงล่ะกูบันไลละกูอดกลับไทยแน่ผมขอ VVIP นะครับผมถึงสุวรรณภูมิเมื่อไหร่ VVIP มารับผมได้และถ้าผมไป VVIP แล้วผมไม่ได้ออกไปเที่ยวข้างนอกแล้วผมไปนอนอยู่คุกพี่ๆน้องๆที่หัวเราะกันอยู่เนี่ยอย่างน้อยเอาข้าวผัดมาให้ผมหน่อยนะผมชอบโอเลี้ยงนะเอาข้าวผัดแล้วก็ผัดกะเพราไข่ดาว2ฟองมาเยี่ยมผมด้วยนะพี่น้องอันนี้ผมไม่ได้มาแม่ดิสเครดิตนะพี่แป้งบอกว่าก็นะผมว่านะก็พยายามมาทำดิสเครดิตนะต้องมาผมเป็นคนรวบรวมนะครับสสนะแล้วก็พวกนี้ก็เลยมาพูดเรื่องปริญญาด็อกเตอร์University ลอสแอนเจลิสของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ใช่แคลิฟอร์เนียของประเทศฟิลิปปินส์นะครับมันคนละที่กันประเด็นสำคัญคือในการทำวิจัยต้องเรียนก่อนว่ามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเป็นสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการของรัฐแคลิฟอร์เนียให้การรับรองว่าเป็นสถาบันนะครับมหาวิทยาลัยที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญคือมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วโลกนะครับผมไม่ได้ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาแต่เป็นการเรียนลักษณะคล้ายกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยหรือมหาวิทยาลัยรามคำแหงถึงเวลาก็สอบถึงเวลาก็ทำวิจัยนะครับวิทยานิพนธ์นะแต่มันไม่ใช่มันเป็นออฟฟิศเดี๋ยวเราเข้าไปถามยามข้างในนะแต่ผมทำแบบกล้องแบบต่ำๆหน่อยเดี๋ยวทำเนียนตีเนียนเพราะว่าไอ้ตรงหน้าตึกเนี่ยมันจะมีแบบติดต่อเช่าตึกได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกครั้งจะได้ให้ทุกท่านว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมกล่าวหาเห็นไหมขนาดชื่อถนนนี่มัน4199ใช่ไหมไม่ใช่ใบหวยนะพี่น้องผมไม่ใช่พ่อน้ำโอนะไม่ใช่พ่อน้ำโอนะอันนี้4199Hi, sir. You got clothes? Oh, okay. This is not a college, right? This is just an office building. Office building. Okay, okay. I just want to make sure. I see the... Thank you, sir. Thank you. Appreciate it. พี่ยามบอกแล้วไม่ใช่มหาลัยเป็น office building มาเช่าห้องนะครับผมไม่ได้แต่งนะผมไม่ได้ปรุงแต่งผมไม่ได้ปรุงแต่งอ่ะสรุปแล้วถ้าใครเข้าไปในอ่านเว็บไซต์แล้วแปลต่างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสถานที่ที่พี่หมอไปเนี่ยมันเป็น evaluation มันคืออะไรก็แปลง่ายๆอย่างเช่นคุณเอาวุฒิจากหลังชมแล้วครับผมนะฮะขอบคุณคลิปนี้จากจ่าโอครับนี่คือสิ่งที่จ่าโอนั้นออกมาพูดนะฮะก็ได้พูดถึงท่านแป้งท่านแป้งคือใครครับท่านแป้งก็คือร้อยเอกธรรมนัสนะร้อยเอกธรรมนัสก็ได้พูดเอาไว้นะครับเกี่ยวเรื่องราวของการที่เขานั้นจบ
มาจากสถาบันประมาณนี้นะครับซึ่งจ่าโอ๊กก็ได้บอกว่านะธรรมนัสนั้นรอวันที่เขานั้นจะต้องแฉแต่วันนี้แฉไม่ได้หรอกครับเพราะว่าร้อยเอกธรรมนัสนั้นมีแบ็คหลังที่ยิ่งใหญ่นะร้อยเอกธรรมนัสเขามีแบ็คหลังที่ยิ่งใหญ่อ่ะพูดง่ายว่าเขานั้นเป็นลูกรักของลุงป้อมนะพูดง่ายเป็นลูกรักของลุงป้อมเขาพยายามจะล้มล้างบิ๊กตู่มาหลายครั้งแล้วมาเป็นขึ้นใต้น้ำมาหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถทำสำเร็จบิ๊กตู่นั้นเคยสกัดชนิดว่าเพิกถอนตำแหน่งบางตำแหน่งจนธรรมนัสนั้นต้องขอลาออกจากพลังประชารัฐเพื่อจะไปดำรงชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดจะไม่ยุ่งกับการเมืองอีกต่อไปแล้วประมาณนั้นอยู่ๆก็ท่านประวิตรก็ได้เรียกมาให้มาช่วยงานอีกต่อไปให้มาช่วยงานจนถึงทุกวันนี้จนได้รับเป็นตำแหน่งนะฮะกระทรวงเกษตรทุกวันนี้นะตรงนี้ครับก็ต้องรอดูต่อไปครับว่าเรื่องราวของสวเกตนั้นจะโดนอะไรบ้างแต่ที่สุดณตอนนี้นะครับคมชันลึกได้เสนอข่าวว่าหมอเกตนั้นงานเข้านะครับนั่นก็คือแพทยสภานะครับได้มีมตินะกล่าวโทษนะครับว่าสวเกตนั้นกอกประวัตินะครับว่าตนเองนั้นคือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านผิวและความสวยความงามไม่ได้อยู่ใน94ข้อสาขาของผู้ที่จะมาเป็นสว.เอาเลยสิครับตอนนี้งานหนักเลยล่ะตอนนี้ก็ต้องรอดูเรื่องราวของกกต.ครับจะทำอย่างไรในเมื่อตอนนี้นักวิชาการต่างๆหรือหมอออสนะครับอาจารย์ออสหรือศาสตราจารย์ตัวจริงต่างๆเขาออกมาเรียกร้องตรงนี้นะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้และสถาบันที่กล่าวอ้างนั้นมันไม่มีอยู่จริงเอาละครับรอดูตอนต่อไปว่าหมอเกตจะต้องเจออะไรบ้างนะก็น่าเห็นใจเธอครับเธอตั้งใจที่จะเป็นสว.ทำเพื่อประชาชนนะแต่ตอนนี้ก็ทำเพื่อประชาชนครับฟ้องร้องประชาชนยับแล้วตอนนี้นะเอาละครับขอบคุณมากที่รับชมมาได้บรรข่าวโลกรู้ต้องรู้วันนี้ผมตั้มนวิญญาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ